ในหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้คือสุขภาพดีคุณมีได้นะคะเราจะอธิฐานด้วยกันก่อนในเวลานี้นะคะข้าแต่พระเจ้าวอวยพรเวลานี้ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าขอเจิมใจของข้าพัังหลายในการสแสวงหาพระองค์ในการรับพระวจนะของพระเจ้าโออันเป็นคําที่ก่อให้เกิดความเชื่อโอเป็นคําแห่งชีวิตข้าแต่พระเจ้าที่มีฤทธิ์ก่อร่างสร้างชีวิตของเราขึ้นมาได้ขอบคุณพระองค์โปรดเจิมผู้เทศและผู้ฟัง ให้รับพระพรร่วมกันในนามพระเยซูเจ้าเอเมนนะคะค่ะเรามาดูด้วยกันนะคะถึงอสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้พูดไว้นะคะเกี่ยวกับชีวิตของเราหรือว่าสุขภาพของเรานะคะในยอนห์นบทที่10ข้อที่10นะคะได้บอกว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เอเมนไหมคะ,ะพี่น้องเราพูดพร้อมกันหนึ่งสองสา เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์นะคะนี่เป็นประโยคที่พระเยซูได้ตรัสนะคะว่าที่พงเเส็็จมาในโลกนะคะพระประสงค์ของพระเจ้าก็คืออยากให้เราได้มีชีวิตนิรันดร์นะคะมีชีวิตที่แท้จริง ที่ไม่ใช่แต่มีแต่ข้างนอกนะคะร่างกายชีวิตของเราประกอบด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะคะพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นมีครบนะคะทั้ง3ส่วนนะคะและได้อย่างครบบริบูรณ์ด้วยนะคะวันนี้เรามาดูด้วยกันว่าในสุขภาพที่เราเดินไปนะคะหลายครั้งก็จะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นใช่ไหมคะมีอาจจะเจอนะคะโรคนี้เป็นโรคที่มีแรงเสียดทานแห่งความบาปนะคะหลายครั้งเนี่ยเราก็ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราติดโควิดได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเอ๊สงสัยจะเป็นแก็บแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้เอ๊สงสัยจะมือเมื่อวานแน่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือโลกแห่งความบาปนะคะที่หลายครั้งแม้เราเระมัดระวังตนเองอย่างดีนะคะเราก็อาจจะ,ะ,ะเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บบ้างนะคะแต่มีข่าวดีค่ะพี่น้องคือการรักษาเกิดขึ้นกระทําได้ในวันนี้เอเมนไหมคะพี่น้อง การรักษาเกิดขึ้นกับท่านได้นะคะวันนี้เราจะมาดูความจริงอันหนึ่งนะคะที่พระคัมภีได้เขียนไว้นะคะว่าเหตุใดนะคะชีวิตของเราจึงสามารถตลอดอายุไขของเรานะคะเราต้องคาดหวังว่าเราจะมีสุขภาพดีเอเมนไหมคะตลอดอายุไขของเราอย่างน้อยก็สวยสมวัยหล่อสมวัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องที่เรานั้นจะมีสุขภาพแข็งแรงตลอดอายุไขของเรานะคะ การรักษาสามารถเกิดขึ้นกับท่านได้วันนี้เราจะมาดูถึงกุญแจนะคะสู่การได้รับการรักษาโรคจากพระเจ้านะคะว่ามีกุญแจในการปัจจัยไหนบ้างนะคะที่จะทําให้เราสามารถได้รับการรักษาจากพระเจ้านะคะ mm hmm. เมื่อท่านนั้นอาจจะ,ะไปไปประสบนะกับโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างในบางช่วงเวลานะคะประการที่หนึ่งเลยนะคะที่เป็นความจริงนะคะที่ เราต้องรับรู้นะคะเพราะาเพราะจะน้าเขียนไว้นะคะบอกว่าให้เรารับรู้ว่าน้ํารับรู้น้ำพระทรยพระเจ้าเราต้องรู้น้ำพระทัยพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าทรงมีน้ําพระทัยที่ปรารถนาให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเอเมนไหมคะบอกคนข้างว่าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเอเมนนะคะพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะตลอดทั้งพีเลยนะคะถ้าเราอ่านเนี่ย โดยไม่สงสัยเลยนะคะเราจะรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เรานั้นได้รับการรักษาโรคพระเจ้าอยากให้เรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนิพพี่บันทึกเลยว่าประชาชนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนะเมื่อพระเยซูสเสด็จมาแล้วเจอประชาชนที่เจ็บป่วยเนี่ยพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายเอเมนไหมคะพี่น้องรักษากี่คนรู้ไหมคะว่าพีเขียนทุกคนโอ้ทุกคนนะคะดูตัวอย่างนะคะในมัทธิว15ข้อ30นะคะได้กล่าวไว้ว่า และประชาชนเป็นอันมากมาเฝ้าพระองค์พาคนง่อยคนแขนขาพิการคนตาบอดคนใบ้และคนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซูแล้วพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายฮาเลลูยาพี่น้องไม่มีสักคนเดียวที่พระองค์นั้นหันหลังให้เขาแล้วบอกว่าคนนี้ไม่รักษามีไหมคะไม่มีเอเมนไหมพี่น้องดังนั้นวันนี้ถ้าท่านนะเข้ามาแบบสแสวงหาพระเจ้าท่านขอ ขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระองค์จะไม่หันหลังให้ท่านเอเมนไว้พี่น้องพระเจ้าทรงรักษาทุกคนและโรคทั้งสิ้นของเขาให้หายด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่พมพีเขียนไว้นะคะหรือนะคะอย่างในมัทธิว1 2 1ข้อ15นะคะก็กล่าวไว้เช่นกันว่าและคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิ้นทุกคนนะคะมีคาว่าทุกคนอีกแล้วนะคะ นั้นคำว่าทุกคนเนี่ยนะเขียนไว้ในทั้งพี14ครั้งนะคะเมื่อพระเยซูทรงรักษาะะใช้คําว่ารักษาทุกคนที่เจ็บป่วยนะคะนั้นให้เรามั่นใจนะว่าพระองค์จะไม่หันหลังให้ท่านหากท่านนั้นมีความเจ็บป่วยในบางอย่างพระองค์จะไม่เคยหันหลังให้ท่านเลยเอเมนไหมคะวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนในห้องประชุมนี้จะรับการรักษาหากท่านเจ็บป่วยเอเมนไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะหรือด้านของจิตใจนะเดีย๋ยวนี้สภาพปัญหาเรียกว่าสุขภาพจิตนะคะก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะป่วยด้านไหนพระเยซูจะรักษาเราทุกคนเอมเมนไหมคะจะไม่มียกเว้นว่าอ๋อสงสัยพระเจ้ารักษาทุกคนยกเว้นเรานะเรานี่แบบว่าเป็นมานานลนะคงจะไม่หายนะโหต้องไปกลับไปฟังของพี่เก่งเลยนะพระเจ้าสงรักษาได้เอมเมนไหมคะพระเจ้ารักษาทุกคนนะคะ แม้ว่าพระอ,องค์อาจจะรักษาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนะวิธีแตกต่างกันแต่พระอ,องค์ทรงรักษาทุกคนนะพระพีต่างๆนะั้นได้เขียนเพื่อสะท้อนว่าพระเจ้าทรงมีน้ําพระทัยนะคะที่จะให้เรามีสุขภาพดีเอเมนไหมคะพระเจ้านะการกระทําของพระเยซูนั้นนะสะท้อนว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยเนี่ยพระเยซูทรงปรารถนารักษาเขาให้หายนะคะเหมือนในยอห์นเมื่อกี้ที่เราอ่านใช่ไหมพระเยซูตรัสว่าอะไรนะคะเราได้มาเพื่อ เขาทั้งหลายจะได้ชีวิตนะคะและจะได้อย่างครบบริบูรณ์นะคะนั่นก็คือว่าพระเจ้าปรารถนาจะรักษาเราทุกคนหากเราตระหนักนี้จริงๆเนี่ยพี่น้องภาคปฏิบัติของการอธิษฐานเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมประโยคที่เราพูดกับพระเจ้าเวลาร้องทูลเรื่องการรักษาโรคเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเป็นน้ำอะไรพระเจ้าโปรดรักษาข้าพงด้วยถ้าเป็นน้ำอะไรพระเจ้าโปรดอวยพรลูกด้วย ถ้าเป็นน้ำอะไรพระเจ้าปลดปลดปล่อยลูกด้วยนะจากพันธนาการยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่นะจากการติดต่างๆนะคะเราจะเปลี่ยนประโยคใหม่ใช่ไหมคะเราจะไม่พูดอีกว่าถ้าเป็นน้ำอะไรพระเจ้าเพราะตอนนี้เรารับรู้แล้วว่าเป็นไงค่ะพี่น้องเป็นน้ำอะไรพระเจ้าที่พระองค์อยากให้เราสุขภาพดีเอเมนไหมเป็นน้ำอะไรพระเจ้าที่อยากรักษาเรานั้นเนี่ยประโยคเราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นไงข้าแต่พระเจ้าข้าพง์รับรู้ และทราบดีว่าพระองค์อยากให้ข้าพง์หายโรคเอเมนไหมพี่น้องขาอง้าพงทราบดีว่าพระองค์อยากให้ลูกนั้นมีสุขภาพดีเอเมนไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านสามารถเปลี่ยนคาบิฐานนะเป็นคาบิฐานที่สะท้อนความเชื่อไม่ใช่เป็นคาบิฐานที่สะท้อนความไม่มั่นใจนะว่าถ้าพระองค์อยากรักษาก็รักษาเถิดโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะแปลว่าเราไม่มั่นใจว่าพระองค์อยากรักษาเราไหมถูกปะแตจ่จริงๆแล้วพระเจ้าอยากรักษาเราเอเมนไหมพระองค์อยากให้เราหายดีเอเมนไหมคะ นี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเปลี่ยนนะคะความคิดในประการที่หนึ่งนี้ก่อนคือรับรู้ถึงน้ำรพระเจ้าว่าพระองค์นั้นปรารถนาให้เรามีสุขภาพดีว่าพระองค์อยากรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นของเราด้วยนะคะมีบางคนนะคะอาจจะคิดนะคะก่อนหน้านี้ว่าพระเจ้านะเราอาจจะอธิษฐานอย่างนี้นะพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทยพระองค์โปรดให้ลูกนั้นสามารถเลิกยาเสพติดนะเลิกเหล้าเลิกแอลกอฮอล์ได้สมมุติอย่างนี้นะคะ แต่ถ้าพงไม่ช่วยแล้วก็นะคะลูกก็จะอดทนนะคะแบกกลางเขน,นี้ติดตามพระองค์เพราะยังไงลูกก็รักพระองค์ไม่ว่าลูกป่วยลูกก็จะเดินกับพระองค์อย่างนี้แหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนอิทานแบบนี้นะนะแต่จริงๆพี่น้องรู้ไหมว่าการอดทนแบกกลางเขเนียไม่ได้เอามาใช้กับการติดยาเสพติดการอดทนแบกกลางเขไม่ได้มาใช้กับการเจ็บป่วยการอดทนแบกกลางเขไม่ได้มาใช้กับการพ่ายแพ้ในชีวิตของเรา นะที่เราไหลวินัยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะการอดทนแบกกลางเขนนั้นนะคะเป็นภาพนะก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้นะที่จะไม่ปล่อยตัวเองตามเนื้อหนังไม่ปล่อยตัวเองตามความต้องการของเราหรือเรียกว่าไม่ประนีประนอมกับบาปนั่นเองนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราจะต้องมั่นใจนะคะเราไม่ควรจะพูดว่าพระเจ้าจะรักษาฉันไหมนี นะพระเจ้าจะรักษาผมไหมนะคะเราควรเปลี่ยนว่าข้าพรองค์รู้ว่าพระองค์อยากรักษาข้าพระองค์ข้าพรองค์ร,งรู้ว่าพระองค์อยากปลดปล่อยข้าพระองค์ข้าพง์มั่นใจว่าพระองค์อยากจะอวยพรข้าพระองค์เอเมนไหมพี่น้องพระเจ้าอยากอวยพรท่านจริงๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเมื่อท่านอิฐานหรืออยู่คนเดียวหรือท่านสามารถยิ้มคนเดียวได้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยนะแต่ละวันพรงค์มีแต่คิดว่าจะอวยพรอะไรเราดีนี่เป็นเรื่องจริงนะ จะจะจะทำอะไรให้เราได้ดีที่เราจะ,ะมีความสุขนะและเจริญเติบโตขึ้นนะเพราะพระอ,องค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักท่านเอเมนไหมคะ นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเราต้องมั่นใจในความรักของพระเจ้าและเดินอย่างมีความสุขว่าพระเจ้ากําลังมองลงมาและคิดว่าเราเหมาะจะได้อะไรบ้างในเวลาของพระองค์ในพระพรพระเจ้าสร้างสรรพรพรให้แก่ท่านจัดสรรจัดเตรียมชัยชนะพระพรและการปลดปล่อยแก่ท่านอยู่แล้วนะคะในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะนี่คือเราต้องรับรู้น้ะพระทัยพระเจ้าและปรับเปลี่ยนคำอิฐานของเราใหม่ตั้งแต่วันนี้นะ ก็บอกพระเจ้าเลยลูกจะไม่ถามแล้วว่าพระอ,องค์ทรงจะอวยพรลูกไหมพระอ,องค์จะรักษาลูกไหมนะคะแต่เราจะพูดว่าไงคะพระอ,องค์ทราบดีพระอ,องค์รู้และพระอ,องค์มั่นใจว่าพระอ,องค์อยากรักษาลูกพระอ,องค์อยากให้ลูกสุขภาพดีพระอ,องค์อยากจะอวยพรลูกเอเมนไหมพี่น้องพระอ,องค์อยากจะปลดปล่อยลูกจากพันธนาการสิ่งเสพติดที่ลูกเป็นอยูนะ่นี่ก็คือสิ่งที่ท่านสามารถอธิฐานด้วยความมั่นใจกับพระเจ้า ทำไมเราถึงคิดว่านะคะการที่เราอดทนต่อความทุกข์ยากนั้นนะคะที่เป็นการเจ็บป่วยนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องแบกไว้นะคะเพราะมีพระพีเขียนว่าพระเจ้าได้ทรงแบบ แบกสิ่งนั้นไปแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะในพระธรรมอิสยาห์นะคะบทที่53ข้อ4ถึง5นะอิสยาห์ห3ข้อ4ถึง5บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าพระเจ้าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทําให้เราสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่านซึ่งท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีนะข้อนี้กำลังเป็นคํำพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์นั้นต้องถูกเคีียนนะต้องถูกฟกช้ำเพื่อให้เราหายดีและพระเยซูคริสต์ได้แบกรับภาระการเจ็บป่วยของท่านไปแล้วเอเมนไหมคะท่านไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยนะตลอดชีวิตในโลกนี้ด้วยซ้ำไปถ้าเราอาจจะมองว่าพระเยซูมาช่วยเราให้รอดที่กลางเขนใช่ไหม โดยพระโลหิตชำระบาปเราท่านต้องเชื่อด้วยว่าโดยรอยแผลเครียดเนี่ยท่านจะกลายเป็นคนที่หายดีและแข็งแรงเอเมนไหมคะพระเจ้าจะให้สุขภาพที่ดีที่สุดกับท่านนะคะตลอดวันคืนชีวิตของท่านด้วยซ้ำไปเพราะพระองค์แบกรับภาระความเจ็บป่วยของท่านไปแล้วนั่นเองนะคะนั้นให้เรามีใจกล้าที่จะพูดประโยคเหล่านี้ว่าข้าพงศ์รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ ที่จะรักษาค่าพระองค์นะโดยรอยแผลเขี้ยนทําให้เราหายดีเอเมนไหมพี่น้อง นะพระพีบอกนี้ทุกครั้งที่ท่านรับมหาสนิทใช่ไหมจะมีประโยคนี้นะโดยลอยแผลเขี้ยนทําให้เราหายดีนนะทุกครั้งที่ท่านรับมหาสนิทท่านต้องสนักว่าพระอ,องค์ได้แบกความเจ็บปวดของท่านไปแล้วการป่วยไข้ต่างๆของท่านไปนะคะพระอ,องค์นั้นถูกเขี้ยนถึง39ครั้งแหนละโอ้โหนะั่นท่านน่าจะหายดีมากนะเพราะว่าพระอ,องค์ต้องทนทุกทรมานเพราะความบาปผิดของเรานะและการป่วยไข้ของเราได้ถูกแบกไว้แล้วนะคะสิ่งนี้ก็คือว่า ประโยคในอิสยาห์เมื่อกี้นะคะเป็นภาพของรูปประโยคที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่เรียกว่า past tense นะคะแปลว่าพระเยซูได้กาะทำสำเร็จแล้วที่กางเขนเอเมนไว้พี่น้องพระเยซูทำสำเร็จแล้วคือการแบกเอาความเจ็บไข้ของท่านไปแล้วนะคะดังนั้นวันนี้นะคะท่านสามารถรับเอาการรักษาของพระเจ้าได้นะคะท่านสามารถอธิษฐานได้โดยลอย,ย,ยแผ่เครียดนั้นข้าพระเจ้าขอรับเอาการรักษาจากพระองค์เอเมนไหมพี่น้อง ขอรับเอาสิ่งที่พงค์ได้กระทำสำเร็จแล้วที่กลางเขนเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้านะคะนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะว่าพระเจ้าได้ทรงแบกความป่วยไข้ของท่านไปแล้วในทุกสิ่งนะเราจรึงไม่จำเป็นต้องแบกภาระหรือคิดว่า เราจะเราจะเรียนรู้อยู่กับมันโอ้นี้ไปใหญ่เลยนะคะพี่น้องยูทูบบางอัน่สอนให้เราเรียนรู้อยู่กับมันเ็งอีหลอนะเรียนรู้อยู่กับมันนะเราเป็นโรคอะไรก็เรียนรู้อยู่กับมันโอ้นี่เป็นการรับสภาพเลยนะพี่น้องเขาอย่าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะพระเยซูแบกไปแล้วพี่น้องนะเราจะต้องปฏิเสธสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราคือการเจ็บป่วยนะคะและเมื่อเราิษฐานขอพระเจ้ารักษาโรค เราอธิษฐานขอพระเจ้านะเรารับเอาการรักษาจากพระเจ้าโดยลอยแผลเคี้ยนที่พงจ่ายไปแล้วเนี่ยเราหายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะเหมือนเหมือนที่บอกนะพี่น้องเราก็จะอธิษฐานด้วยการขอบคุณนะเมื่อเราอธิษฐานด้วยความมั่นใจนะว่าน้ำพระเจ้าอยากให้เราหายโรคนะหลังจากนั้นเราก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเลยพี่น้องว่าขอบคุณพระเจ้านะที่การรักษากําลังเกิดขึ้นในร่างกายของข้าพเจ้าแล้วเอเมนไหม การรักษากําลังเกิดขึ้นในร่างกายของข้าพเจ้าแล้วนะคะเหมือนตัวอย่างของพี่เก่งเนี่ยนะแม้อาจจะดูเหมือนนานหน่อยนะแต่การรักษาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเก่งเริ่มอิฐฐานนะไม่รู้ืันไห่แลละก็วันที่เป็นคงเริ่มอิฐฐานเลยนะคะการรักษาได้เริ่มขึ้นแล้วเเมนไหมคะและดําเนินไปและหายสนิท ในวันหนึ่งเพื่อถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้านั่นเองเอมเมนไหมพี่น้องนี่คือว่าท่านสามารถขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ท่านอธิษฐานขอการรักษาโรคจากพระเจ้าและท่านเริ่มขอบคุณเลยว่าขอบคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าได้อธิษฐานแล้วและข้าพระเจ้าเชื่อว่าการรักษากําลังเกิดขึ้นในข้าพระเจ้ากระบวนการการรักษา หลายท่านอาจจะหายทันทีหลายท่านการรักษาก็จะเกิดขึ้นและหายดีเป็นปกติการรักษาจะเกิดขึ้นทีละทีน้อยแล้วหายดีเป็นปกติในวันหนึ่งนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอนะคะท่านต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านอธิษฐานนะคะพี่น้องแล้วท่านจะได้รับตามนั้นนะคะนี่คือเคล็ดลับหรือกุญแจที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะเติมเต็มวันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราให้เดินไปอย่างดีใช่ไหมเมื่อเรายุ่งมากขึ้นเนี่ย เราอยากชรา,าแบบป่วยติดเตียงหรือเราอยากชรา,าแบบแข็งแกร่งคะเราอยากชรา,าแบบแข็งแกร่งใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราน่าจะเป็นคนสุขภาพดีตลอดอายุไขของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องขอบพระเจ้านะและขอบคุณพระเจ้าว่าขอให้วันเวลาที่เหลือเนี่ยพระองค์จะทรงเติมเต็มในชีวิตในเวลาของเราเป็นเวลาที่ดีมากนะไม่ใช่เป็นเวลาที่โอ้นะมันรู้สึกแห้งนะมันรู้สึกเหมือนกับไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ นะมีแต่เพียงลมหายใจอย่างเงี้ยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเราต้องอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่เรากําลังจะหายดีเอเมนไหมคะนี่คือสิ่งที่ท่านสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้นะคะแน่นอนนะคะทุกท่านในวันนี้เราอาจจะเจอความเจ็บป่วยบ้างบางท่านเพิ่งหายจากโควิดนะบางท่านอาจจะเริ่มหายจากาสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็เกิดาการเจ็บป่วยขึ้นได้นะ,ะแต่เราต้องมั่นใจว่า ไม่ใช่น้ำพระเจ้าให้เราเป็นคนสุขภาพไม่ดีนะคะเราสามารถฐานขอการรักษาจากพระเจ้าได้นะคะเพราะพระเจ้าจะทรงทําการในที่ที่มีความเชื่อท่านต้อยฐานด้วยความเชื่อนะพระเจ้าทํางานในคนที่มีความเชื่อพระเจ้าทรงทําการในที่ที่มีความเชื่อนะเราต้องรับรู้ความเชื่อเกิดจากการรับรู้ว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยให้เราสุขภาพดีเอเมนไหมคะความเชื่อเกิดจากการมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถรักษาเราได้ ในทุกอย่างนั่นเองนะคะเราต้องบอกกับตัวเองว่าการเจ็บป่วยนี้จะไม่อยู่นานเอเมนไหมพี่น้องการเจ็บป่วยนี้จะผ่านไปการเจ็บป่วยนี้ไม่สิงสาวรนะพี่น้องคิดดูสิใครเป็นโควิดนะยังถูกคุยนะระวังเป็นลองโควิดนะเอออะไรอย่างงี้เป็นต้นนะลองโควิดแปลว่าอะไรคะจะเลื้อนลังบางอย่างแล่านะจะมีอาการข้างเคียงและอะไรอย่างงี้นะแต่เราต้องปฏิเสธออกไปนะเพราะว่าโควิดเนี่ยไม่ใช่ เป็นส่วนในข้างร่างกายของเราเราต้องมองว่าการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเอเมนไหมพี่น้องการเจ็บป่วยเป็นสิ่งแปลกปลอมนะที่เราไม่ควรรับเอาไว้ไม่ควรยอมรับว่ามันเป็นโรคประจําตัวนี่หมอจริงๆนะเวลาไปหาหมอเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาเขาตุกงหมกต้องมีเซนเนาะยอมรับการรักษาแล้วเขาจะถามเรามากนะพยกหนี้เขาจะถามท่านเลยคือมีโรคประจําตัวไหมใคยจะใครจะเขาโดนถามไหมฮะมีโรคประจําตัวไหมท่านตอบว่าอะไร ว่โทษอะไรอย่านีวะนี่จะบอกลนะ้วไม่มีค่ะไม่มีเด็ดขาดแพ้อะไรไปไม่แพ้ค่ะจะบอกเลยนะไม่มีทางนะเราจะไม่รับอะไรมาเป็นโรคประจำตัวของเราเอเมนไหมพี่น้อง <S 1> <S 1> โรคต่างๆเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่แผนการพระเจ้าการเจ็บป่วยไม่ใช่แผนการของพระเจ้าพี่น้องอย่ารับเข้ามาเป็นแบบเป็นสมญาณาของท่านเนาะ นะอะไรยี้เป็นตนนะคะอันนี้มีเรื่องจริงนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะก็ไปอธิษฐานเผื่อคนไข้นะเป็นเด็กนะที่วอดเด็กนะคะไอ้ฐานเผื่อซึ่งเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะไอ้ฐานเสร็จก็ประกาศประกาศประกาศฮะประกาศเสร็จก็น้องคนนี้ก็อยากรู้จักพระเจ้านะคะก็นำรับเชื่อนะก็บอกไปแล้วไงตอนตอนแบบประกาศก็บอกว่าพระน้องต้อนรับพระเยซูนะน้องจะกลายเป็นลูกของพระเจ้า น้องจะรับความรอดน้องจะากลายเป็นคนที่อยู่ในสวรรค์น้องเป็นลูกของพระเจ้าแน,น,น่นอนนะก็พูดอย่างว่าท่านรับพระเยซูน้องเป็นลูกของพระเจ้านะน้องอยากรู้จักพระเจ้าไหมอยากรู้จักนะเด็กคนนี้บอกอก็อธิษฐานรับเชื่อนะเสร็จแล้วขอรับเชื่อเสร็จนะอาจารย์ท่านนี้ก็อยากจะทดสอบความเข้าใจนะก็ถามน้องรับเชื่อแล้วตกลงตอนนี้น้องเป็นอะไรครับนะน้องคนนี้บอก เป็นมะเร็งครับโอ้จบข่าวแล้วนะก็คือเขายอมรับไปแล้วว่าเขาเป็นมะเร็งนะคะก็โอเคนะคะก็อันนี้ก็คือแต่ว่าเขาได้รับความรอดแล้วเอเมนไหมขอบคุณพระเจ้าไหมคะดังนั้นพี่น้องนะคะอย่ารับเข้ามานะว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่อะไรยี้เป็นต้นนะคะนี่ชอบดูตลกตอนกลางคืนนะตลกสามชาตินะพี่หนงเนี่ยจะชอบร้องเพลงหนึ่งบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเบาหวาน แต่มันเป็นกรรมพันธุ์อะไรเงียอะไรเย้ะยก็พูดกันไปนะคะแล้วก็พูดทุกวันเลยนะจนจนหน่งเขามีความรู้สึกว่าเขาคงจะเป็นเบาหวานจริงๆเพราะว่ามีคนแต่งเพลงนี้เขาร้องยอะไรเยีะยนะแล้วเขาก็อ้วนๆด้วยนะพี่น้องนั้นเราว่าเออนะาเราก็ดูไปดูมาสงสัยมันเป็นแน่เลยเี้ะไม่หรอพี่น้องเยาะนั้นอย่ารับโรคต่างๆเข้ามาในชื่อของท่านเอเมนไหมคะไม่ว่ากรรมพันธุ์ท่านจะเป็นอะไรก็ตามเอเมนไหม จะไม่โตทอดมาถึงท่านนะคะเพราะว่านะคะพระเจ้านะบอกว่าการเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าไอเม่น mm. ไหมนั่นเหมือนความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าหลายท่านรู้เรื่องนี้ใช่ไหมความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้านั้นเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราจึงมีความกล้าหาญและไม่กลัวเช่นเดียวกันนะโรคภัยเดีย re, ๋ยท่านก็ต้องเดียวกับมันเหมือนความกลัวว่า,าฉันไม่รับโรคพวกนี้ฉันไม่รับนะคะต้องมีใช้ชีวิตแบบต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ นะที่น้องเคยรู้จักคําว่าอนุโมทิสระนี่ใช่ไหมแล้วก็เวลาใครมาขายของเขาจะบอกว่านี่มีสารต้านอนุโมทิสระนะ้ถ้าเคยได้ยินนี่ไหมคะเออจริงๆเนี่ยตัวท่านนั่นแหละเป็นสารต้านอนุโมทิสระเอเมนไหมคะพี่น้องพระเจ้าจะประทานภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงท่านต้องต่อต้อตานโลกนะยาแบบรับเข้ามารับเข้ามานะคะหรือไม่ไม,ม่ก็สูดมันเข้าไปนะโควิดอะไรเงี้ยมันอันนี้ก็ท้าทายพระเจ้าไปอย่างนะไม่ได้แล้วพี่น้องถ้าต่อต้อตานนะแมสนี่เป็นการต่อต้านด้วยนะ ไม่ให้มันเข้ามาใช่ไหมเรารู้นี่ว่ามันจะมาทางไหนใช่ไหมโควิดเนี่ยก็มาทางอากาศเลยอ่ะพี่น้องโ oh อง้โหนะต่อต้านนะท่านก็ปดูสิมีวิธียังไงต่อต้านมันบ้างโรคที่เราเป็นอ่ะต่อต้านอะไรได้ต่อต้านมันเลยเราเป็นจอมต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บเอเมนไหมพี่น้องหาทุกวิธทีที่ท่านจะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บนะคะนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญนะการเจ็บป่วยเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่โรคประจําตัวของเราเอเมนไหมพี่น้องการเจ็บป่วยจะอยู่ไม่นานเอเมนไหมคะ การบำบัดรักษาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นนะคะในร่างกายของผู้ที่เชื่อถ้าท่านเชื่อท่านก็จะรับการรักษาทันทีนะคะร่างกายของท่านจะดีขึ้นท่านจะรับการรักษาจากพระเจ้าแม้ในขณะที่ท่านฟังเทศนานี้อยู่เอเมนไหมพี่น้องการรักษากําลังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านแล้วคาะท่านรับไว้ด้วยความเชื่อการรักษากําลังเริ่มต้นกระบวนการรักษาในชีวิตของท่านทันทีนะคะพระเจ้าที่ท่านอธิษฐาน คือพระเจ้าองค์เดียวกับที่พาอิสเซลออกจากอียิปต์พี่น้องคิดดูนะพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนะทำการสัจจันทรสิบประการนะถึงจะเอาอิสเซลออกจากอียิปต์ได้ถูกไหมและระหว่างอยู่ในอียิปต์เนี่ยอยู่กี่วันคะสี่สิบปีสี่สิบปีในถิ่นทุก,กันดานนะพี่น้องคนสองล้านคนอยู่ในถิ่นทุกันดานสี่สิบปีพระพีบันทึกไว้ว่าเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวินเท้าของเขาไม่บวม รองเท้าไม่หลุดจากเท้าของใส่ใส่ใส่ที่ฮัทชนอย่างดีไปใช่นะคะพระเจ้าได้ประทานมานานะคะซึ่งจริงๆเป็นอาหารของทูตสวรรค์ให้แก่เขากินนะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาไม่รู้จักนะคะพระเจ้าได้ประทานน้ําจากหินนาศิลาให้เขากินนะคะไม่มีใครพันพีบันทึกเลยว่าตลอดสี่สิปีนั้นนะพี่น้องลูกเด็กแรกแดงจนขนเท้าด้ยนะไม่มีใครเจ็บป่วยฮะเลลูยาเอเมนไหมพี่น้อง ระหว่างที่เดินพี่น้องคิดดูสิโดยเฉพาะโมเสสอ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องโมเสสโมเสสตายในขณะ,ะที่แข็งแรงมากมาตรวจวัดอ่าค่ากับพี่กำพลเนี่ยปรากฏว่านุ่มยู่โอ้พี่น้องตะกี้นะ่ะไปวัดนะแก่กว่า,ายุจริงไปสิบสองปีโอกอุ้ยแต่เราอกอกอกนะเออเราไม่เชื่อเออถ้าถ้าค่าไหนไม่ถูกเราไม่เชื่อเราไม่รับไว้ไงอไม่ไม่ไม่จริงนะเราจะเป็นเหมือนโมเสสที่เป็นไงครับพี่น้อง หนุ่มกว่าอายุจริงพระพีอพบอกว่าโมเสสเนี่ยมีกําลังวังชานะเหมือนกับคนหนุ่มแน่นนะคะแล้วคนสองล้านคนนี้ด้วยนะพี่น้องระหว่างไปนี่นะไม่มีร้านขายายาถูกไหมไม่มีร้านขายยาไม่มียาอะไรจะพกไปยังไงล่ะสี่สิบปีหมดอายุพอดีมั้งกับพี่น้องแต่ปรากฏว่าเขาน่ะไม่มีใครป่วยไม่มีใครเป็นไมเกรน ไม่มีใครป่วยเป็นอะไรทั้งสิ้นยกเว้นโดนงูแมวเสาคบวะน้องนะไม่ต้องไปอ่านเตือนะเพราะว่าเพราะว่านิสัยบัด,ดีไงคือหมายถึงว่าชีวิตเขาไม่ไม่ค่อยแบบเริ่มบ่นกับพระเจ้านะเออพระเจ้ารุญ,ญาให้งูแมวเสาคบเออนะก็เลยเป็นไงโมเสกก็ไปร้องทูลพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าก็บอกว่าให้เอางูเนี่ยนะมาพัานเสาไฟนะแล้วก็เสียบไว้ใครก็ตามที่มองดูงูเนี่ยก็จะหายก็ลิงถึงไม้กางเขนใช่ไหม แล้วก็ไอเนี้ยก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสารสุกไงเป็นงูพันอยู่ไม้นะนะคะนั่นเป็นต้นนะคะข้อนี้กันเราบอกว่าพอหายปุ๊บไปเดยหายเนาะชอบจมนะชอบบาเจืออะไรเงี้ยนะงูขบปุ๊บเลยนะพี่น้องแนละ้นถ้าน่ะจมบาเจือปุ๊บเป็นไงไข้ที่กลัวๆโคว COVID ิดเป็นเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ซ้ำเติมนะพี่น้องขอโทษทีแต่หมายถึงว่า อะไรก็ตามนะรักษาท่าทีให้ถูกต้องไว้ก่อนโอเมนโอเมนมาโอเคเอเมนพี่น้องนะท่านจะต้องเป็นไงโห oh, นะพี่น้องตื่นกันหมดเลยน,ะ <laughs> นั่นก็คือเป็นไงกําลังบอกว่าพระเจ้าที่พาอิสลาอ์ออกจากอียิปต์ใะ40ปีที่เขาไม่ป่วยกันเลยเท้าไม่บวมเดินเดินอยู่ไนะไม่ใช่เดินแบบสบายๆเหมือนในห้องแอร์นะเดินในถิ่นทุกกันดานรแปลว่าะทะเลทรายเนี่ยแต่เท้าไม่บวมโอ้โ oh, หพี่น้องเป็นไง เท้าไม่บวมกระดูกไม่งอกเอเมนหเขาเดินนะคะพี่น้องและยังแข็งแรงพระเจ้าองค์เดียวกันนั้นจะทรงดูแลท่านเช่นเดียวกันเองมไหมคะพระเจ้าจะดูแลสุขภาพท่านคนจะงงมากนะผ่านไปสิบปีเจอท่านในห้างโอ้หน้าตามันเก่าโอ้อะไรอย่างนี้นะโอ้ทำไมแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยโอ้เป็นยังก็ไม่เป็นนะพี่น้องใครถามว่าท่านสบายดีสบายดีทนะ่านต้องตอบประโยคนี้นะอย่ารับเอาโรคอะไรเข้ามาเด็ดขาดนะพี่น้องนะ แม้เป็นก็จะเป็นไงเราก็จะหาอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่ใช่โรคถาวรไ,ไม่ใช่โรคถาวรของเรานะคะถ้าเป็นก็จะเป็นชั่วข่าวไม่มีรองโควิดเอเมนไหมพี่น้องในคนของพระเจ้าอย่างแน่นอนนะนี่คือเราจะต้องเชื่อและพูดอย่างชัดเจนกับพระเจ้าว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้เราแข็งแรงเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้เราได้รับพระพรเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราจะปลดปล่อยจากสิ่งเสพติดทั้งปวงนะคะ เราจะไม่อยู่ในพันธนาการใดเลยเราเป็นคนที่มีเสรีภาพนะคะนี่คือวิธีการอธิษฐานพี่น้องการอธิษฐานในสิ่งที่เรารู้แล้วว่าสิ่งไหนเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าท่านเพียงแค่เคลมท่านเพียงแค่บอกว่าข้า,าแต่พระเจ้าเหมือนเคลมเขาเรียกพันธสัญญากับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระมพีท่านสามารถพูดว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพงรู้ ว่าพระองค์จะทําสิ่งนี้เพราะพระองค์ทรงตัดว่าจุดๆอย่างนี้นั้นอ่านพระพีเยอะเนี่ยท่านก็จะเคลมพระสัญญาพระเจ้าได้เยอะว่าลูกรู้ว่าเป็นอย่างนี้และลูกเชื่อพระองค์จะทํานะเพราะว่าพระองค์ทรงสัญญาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอเมนไหมพี่น้องนะนั่นก็คือกุญแจคือเรื่องความเชื่อพี่น้องนะมีท่านหนึ่งนะคะเขาเนี่ยเป็นเนื้อง,งอกนะคะแม,แม่พี่บอกแม่ก่อปใจ้านะมี่เราอีกคนหนึ่งแม่ก็เป็นนะแต่หายแล้ว ของแม่กี่เซนนะคะแปดเซนนะพี่น้องขึ้นเขียงไว้นะจะผ่าอยู่แล้วนะว่ขึ้นเขียงแปลว่านอนรอแบบเขาเขาแบบว่าเขาเตรียมแล้วเตรียมร่างกายแล้วนะคะเพลบเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้จะผ่านะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าเล้าใจนะไปบอกหมอว่าให้ไปให้ไปเอ็กซเรย์ดูอีกรอบว่ามีไหมนะปรากฏว่าอีกรอบหนึ่งไม่มีนะก็เลยต้องอ อนุญาตให้แม่กลับบ้านได้จนถึงวันนี้นะไม่ผ่าเนื้อง,งอกเลยมดลูกเลยพี่น้องปรบมือสรรเสริญพระเจ้านะคะอีกท่านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะคนนี้เป็นเนื้อง,งอกนะคะเนื้องอกแล้วมีหลายเม็ดเลยนะคะในมดลูกของเขานะ,ะแต่ทีเนี้ปัญหาคือเขาไม่ค่อยเชื่อเขาไม่มั่นใจเขามีความรู้สึกว่าจะจะ,จะหายเลยจะหายเลยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างงี้นะคะเขาความเชื่อเขาแบบไม่ไม่ถึงะนะ เขาใช้วิธียังไงพี่น้องรู้ไหมเขาเอาพระคัมภีร์ทุกข้อที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าค่ะเกี่ยวกับการรักษามาอ่านวนเลยพี่น้องอ่านวนไปนะคะเสร็จแล้วก็นะคะเอาไปไป,ไปที่ประเสริฐรณาคาระคะไปที่ร้านหนังสือคริสเตียนนะ,ะไปซื้อนะคะพี่น้องไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับการรักษาโรคไปตั้งเลยนะพี่น้องมาอ่านเลยเพราะว่าตอนนั้นเขาเครียดมากนะเขากลัวมันจะกลายเป็นมะเร็งอ่าน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 พี่น้องหมดไปหลายเล่มนะ จนสุดท้ายเขาสึกว่าเขามีความเชื่อคําเหล่านั้นที่เขาอ่านก่อให้เกิดความเชื่อแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะในตอนนั้นเนี่ยโบสถ์นะคะก็จัดงานคล้ายๆนี่ยเป็นงานด้านสุขภาพเป็นงานรักษาโรคนะแล้วก็เราก็เชิญอาจารย์แบบระดับโลกเลยมาที่โบสถ์นะคะคนนี้ก็ออกมาแล้วเขาก็ถูกวางมือรักษาพี่น้องแล้วกลับจากการมันต้องมีจุดปลดปล่อยความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อว่าคนนี้จะรักษาโรคเขาได้ะ แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไปเอ็กซเเล์ไปตรวจดูนะพี่น้องไม่มีไม่แต่ก้อนเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ท้องลูกคนที่สองนะคะแล้วลูกก็ออกมาแข็งแรงดีณะปัจจุบันนี้ก็แข็งแรงดีเอเมนไหมพี่น้องนี่คือพระเจ้าสามารถทําได้หาท่านมีปัญหาเรื่องความเชื่อส่วนตัวของท่านจงไปไงรับพระวจนะสําสรวจนะตรวจสอบหาพระสัญญาพระเจ้าเกี่ยวกับการรักษาโรคนะและให้ท่าน มีความเชื่อที่เข้มแข็งพอที่ท่านจะรับการรักษาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยอยากรักษาท่านอยู่แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะคะเราต้องอธิษฐานอย่างมั่นใจเอเไหมคะมีความกล้าที่จะอธิษฐานตามพระสัญญาของพระเจ้าโดยลอยแผลเขี้ยนโดยการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนพระองค์จะรักษาท่านแน่นอนเอเไนมไหมพี่น้องพระเจ้าได้แบกเอาความ เจ็บไข้ได้ป่วยของท่านไปแล้วนะวันนี้ท่านต้องทราบในประการแรกว่าพระเจ้าต้องการรักษาท่านอย่างแน่นอนเอเมนไหมคะเอเมบอกคนข้างพระเจ้าต้องการรักษาท่านเอเมนนะคะนี่คือสิ่งสําคัญมาละโกหนึ่งข้อ4 0ถึง42นะคะเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะคือตัวอย่างคล้ายๆคริเสเตียนเราปัจจุบันนี้เลยนะคะ เป็นตัวอย่างของคนโรคเรื้อนคนหนึ่งนะคะอยู่ในมาระโกหนึ่งข้อสี่สิบถึงสี่สิบสองนะบอกว่าคนโรคเลื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลวิงวอนพระองค์ว่าเพียงแต่พระองค์จะโปรดข่าพระองค์และจะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระเยซูทรสงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นตัดแก่เขาว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายและคนนั้นก็สะอาดนะคะ จริงๆแล้วพระเยซูพระมีเขียนว่าพระเยซูทรงทําการสัจจานมากมายเกินกว่าที่หนังสือเล่มหนึ่งจะบันทึกได้นะแต่การสัจจยนที่ถูกบันทึกโดยมัทธิวมาระโกลูกานเนี่ยบันทึกไว้19ครั้งในการสัจจานชายคนนี้เรื่องราวของชายโลกเรื้อนคนนี้ถูกบันทึกเป็นหนึ่งใน19ครั้งทําไมถึงถูกเลือกเอามาเขียนบันทึกไว้โดยสาวกก็เพราะว่ามีประโยคนี้ไงนะที่คนโลกเลือนพูดว่า If you want to, you can make me clean เพียงแต่พระองค์ต้องการจะรักษาคือคนป่วยคนเนี้ยไม่ได้สงสัยในลิธานุภาพของพระเจ้าไม่ได้กังวลว่าพระเจ้าจะรักษาเขาได้ไหมถูกไหมเหมือนเราเลยเหมือนคริสเตียนไหมเรามั่นใจเจ้ายิ่งใหญ่ใช่ไหมสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแหมพงค์จะรักษาเราแค่นี้เราไม่สงสัยในลิธานุภาพของพระเจ้าถูกไหมเหมือนคนโลกเรือนเลยเพียงแต่ว่า เราสงสัยว่าพระองค์ต้องการจะรักษาเราไหมนะนี่คือประโยคที่เขาพูดว่าเพียงแต่พระค์จะทรงโปรดแต่ว่าถ้าถ้าพระองค์จะต้องการรักษาผมเนี่ยก็ผมก็จะหายนะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้นะพระองค์ได้โปรดรักษาพระองค์แต่พระเจ้าตอบว่านะพระเยซูตอบว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดนะภาษาอังกฤษเช่ I do want to แปลว่าเราเราประสงค์อย่างยิ่ง ที่จะรักษาเจ้านะคะเพราะอะไรนะคะพระพีเขียนในข้อสิบแบบว่าพระเยซูทรงสงสารเขามากนะ,ค,ะคนโลกเหลือนเนี่ยนะก็ไม่รู้มือกุดอะไรไปหรือ,อยังนะเป็นที่น่ารังเกียจคนโลกเหลือนเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยตามระเบียบของสังคมเวลานั้นคือจะต้องตะโกนไปด้วยว่าไม่สะอาดเป็นบลทินอย่ามาใกล้นะเขาจะต้องพูดอย่างนี้ตลอดนะแต่ตอนนี้เขาได้เข้ามาหาพระเจ้าคุกเข่าลงขอนะคะ พระเยซูนะ่าจะเป็นไงถ้าเราเป็นพระเยซูพี่น้องโอ้คนโรคเรือนไม่ต้องคนโรคเรือนนะคนโควิดวิ่งมานะซบหน้าลงที่อกเราเนี่ยตายแน่เลยใช่ไหมว่าซบเราขอรักษาด้วยนะถ้าเป็นพระเยซูเราก็ต้องกระโดดขยับหนีเลยใช่ไหมหรือใช้วิธีเหมือนทุกทีที่พระเยซูทำคือ,อฐานสั้นๆไกลๆหายละเยะนะแต่พระองค์ไม่ได้ทําอย่างนี้กับคนโรคเรือนคนนี้พระเยซูกับสัมผัสเขาพี่น้องนี่เป็นการแบบว่าก้าวข้าม ข้อกําหนดระเบียบสังคมในเวลานั้นที่เขาไปไหนเขาต้องบอกว่าเขาเป็นโรคเรื้อนนะเขาเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคระบาดพี่น้องเมื่อก่อนคือสัมผัสเนี่ยคือติดใช่ไหมนั้นคนต่างๆที่มองเห็นพระองค์ไปสัมผัสคนโรคเรื้อนเนี่ยจะต้องคิดว่าพระองค์ติดแน่ๆละนะเพราะว่าเอามือไปสัมผัสใช่ไหมติดเป็นแน่อะไรงนี้เป็นต้นนะพี่น้องเพราะเป็นโรคระบาดนะคะแต่เป็นความตั้งใจของพระองค์ที่ยื่นมือออกไป แต่ต้องคนโลกเลือนพระองค์ก้าวข้ามระเบียบปฏิบัติในเวลานั้นนะพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพี่น้องพระองค์จะทรงหักกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะรักษาเราสนะิ่งต่างๆที่เป็นข้อจํากัดทางการแพทยนะ์พระองค์สามารถอยู่เหนือข้อจํากัดทางการแพทยนะ์และรักษาเราได้เหเ็นไหมคะมีท่านท่านที่มีที่ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเราเออมีประสบการณนะ์เราเคยมีประสบการณ์รักษาโรคไหมนคะจากพระเจ้านะ เอเม่นะมีอย่างแน่นอนนะคะประทับใจพี่ใหญ่มากนะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมคะคุณป้าใช่ไหมคะคุณป้าเนี่ยเป็นอ่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีดนะคะแล้วก็อ่ารักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าไม่แน่ใจนะอย่างนี้นะพี่ใหญ่ก็คุกเข่าลงข้างเตียงร้องไห้นะอธิษฐานนะคะเฝ้าคุณป้าต่อไปนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะสุดท้ายคุณป้าหายดีนะคะ และปัจจุบันก็โหอยู่กับพี่ใหญ่นะอย่างน่ารักมากนะนี่ก็คือสิ่งที่เรามีตัวอย่างมากมายนะที่พระเจ้าทรงรักษาเหนือความจํากัดของแพทย์ที่แพทย์บอกว่าเออไม่ไม่น่าจะได้ละการรักษานะหรือถ้าหายก็คงไม่เป็นปกตินะแต่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักษาได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อเราร้องทูนพระเจ้านะพระพีบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากนะคะพี่น้องดังนั้นเนี่ยเรา ชายโคกเหลือนไม่ได้สงสัยในความสามารถของพระองค์นะคะแต่ชายโรคเหลือนนั้นสงสัยเหมือนเราคือพระเจ้าต้องการจะรักษาโเราเปล่านะคะแต่พระเจ้าบอกเลยว่าเราพอใจต้องการจะรักษาเจ้าโอ้โหและสำแดงออกด้วยความเมตตาสงสารด้วยซ้ำไปนะคะพี่น้องดังนั้นเรานะต้องเรียนรู้นะและมั่นใจว่าพระเจ้าต้องการรักษาเราพระเจ้าอยากรักษาเราให้หายจากมะเร็งเอเมนไหมคะพระเจ้าอยากรักษาเราให้หายจากการปวด ในข้อกระดูกต่างๆของเราพระเจ้าอยากรักษาเราจากโรคซึมเศร้าเอมเมนไว้พี่น้องนั่นก็คือว่าพระเจ้าองค์นั้นนะที่ทําการในอดีตยังคงทรงพระชนอยู่และทําการในปัจจุบันนั่นคือประการที่หนึ่งนะคะของกุญแจสู่การที่ท่านจะมีสุขภาพดีก็คือว่าทราบน้าพระทัยพระเจ้าว่าพราะองค์ปราถนาให้ท่านสุขภาพดีทราบว่าพระเจ้าต้องการรักษาโรคของท่านนะคะ นอกจากการที่หนึ่งแล้วประการที่สองก็คือว่าให้เราตระหนักถึงพระลักษณะของพระเจ้านะพระลักษณะของพระเจ้าเป็นยังไงบ้างนะเช่น2.1คือทรงมีพระทยัยเมตตาสงสารพี่น้องเห็นเมื่อกี้พระองค์ไม่จําเป็นจะต้องแบบไปวางมือคนโรคเรือนก็ได้ไอ้ฐานแต่ไกลชายโรคเรือนก็ต้องหายแล้วใช่ไหมแต่พระองค์สงสารเขามากพระองค์เวทนาเขาพวกคนต่างๆรังเกียจกลัวเขาอะพระองค์จึงไปสัมผัสเขานี่เป็น สิ่งที่สะท้อนถึงพระไทยที่เมตตาสงสารของพระองค์นะคะพระพี่เขียนตลอดว่าพระเยซูทรงสงสารคนนะคะมัทธิว 9: ข้อ36บอกว่าและเมื่อพงทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงเมื่อพงมองมาเห็นคนไม่สบายนะเห็นคนเจ็บป่วยนะพระองค์ทรงมีพระทัยสงสารนั้นพี่น้องเวลาท่านเข้าไปอิษฐานกับพระเจ้าท่านต้องมั่นใจว่า พระเจ้าสงสารท่านนะคะเป็นต้นอันนี้เอาง่ายๆเลยนะตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยข้างห้องนี่อยู่คอนโดเนาะข้างห้องเนี่ยเป็นฝรั่งนะคะอายุมากแล้วแต่ตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยได้ยินเสียงเขาไอตลอดเลยไอตลอดเลยนะคะส่วนตัวมีความสึกว่าอยากไปค้อห้องแล้วก็ยื่นฝ้าทลายโจรให้นะแล้วก็แบบว่าเอาฟูซิ้วด้วยนะยาลายเสมเอาอะไรส,ะสักอย่างคืออยากรักษาเขาให้หายอะ เรามีความรู้สึกว่าเขาต้องไม่รู้จะนอนหลับไหมเนี่ยคุณไอตลอดอยากนีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะขนาดเราไม่ใช่พระเจ้าเดียพี่น้องเรายังมีใจสงสารเราไม่อยากเห็นคนเจ็บป่วยเราอยากเห็นเขาได้รับการรักษาพระเจ้ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเอเมนไหมพี่น้องอันนี้คนนะยกตัวอย่างสัตว์ก็เหมือนกันใช่ไหมรเวลาเราเห็นสัตว์ป่วยเนี่ยนะนะ ตัวเองเวลาเห็นหมาแมวป่วอยากจะอุ้มไปที่โรงพยาบาลหมดเลยนะทุกตัวอยากให้มันหายดีใช่ไหมนี่ก็เช่นเดียวกันพี่น้องพระเจ้าทรงมีพระทัยสงสารเรามากนะคะฮิบูสีข้อสิบหกฮิูสีข้อกบอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้าไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาได้ได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ หมายความว่าท่านต้องกล้าเข้าไปหาพระเจ้าเวลาเข้าไปหาพระเจ้าอย่าคิดว่าพระเจ้าจะลงโทษจะซ้ําเติมจะบอกว่าซอบอทาตัวบดีรอไอย่าไปใช่นะคะแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรากล้าเข้าไปเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาจะได้รับพระคุณที่ช่วยเราในขณะที่เราต้องการเราต้องการการรักษาจากพระเจ้าไม่ใช่หรือแล้วท่านจะวิ่งหนีพระเจ้าได้อย่างไรท่านจะต้องขอพระเจ้าเอเมนไหมคะและพงผู้นี้เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนะคะ 2.2ต่อมานะคะพระลักษณะพระเจ้านอกจากพระไทยเมตตาคือทรงเป็นพระบิดานิรันดรของเราเอเมนไหมพี่น้องโอ้โหท่านมีพระเจ้าเป็นพ่อสบายพระบิดานิรันดรนะคะเป็นอย่างไรบ้างท่านต้องมั่นใจในความรักของพระเจ้านะคะตัวอย่างนะคะบางคนคิดว่าที่เขาป่วยเนี่ยเป็นการที่พระเจ้าอ่ะมาสอนเขาเออนะพระเจ้ามาสอนเขาให้ป่วยจะได้เรียนรู้ความอดทนไง จะได้เรียนรู้การกระตันยูต่อพระเจ้าไงแต่จริงพระพธีบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะพระเจ้าบอกว่าพ่อแม่ที่เป็นคนบาปเนี่ยยังรู้จักให้สิ่งดีกับลูกเลยและพระบิดาในสวรรค์เนี่ยจะอยากให้ลูกป่วยเหรอม่มีทางเอเมนไหมคะพระเจ้าจะให้แต่สิ่งดีพระเจ้าจะให้สุขภาพที่แข็งแรงแก่เราเอเมนไหมคะลูกกาสิบเอ็ดข้อสิบสาบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกนัานเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บ,บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้คู่ที่ขอต่อพระองค์นะคะนั้นเนี่ยท่านต้องมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระบิดานิรันดร์ของท่านเอนเมนไหมคะไม่มีพ่อแม่สติดีคนไหนอยากจะให้ลูกตัวเองเจ็บป่วยไม่ใช่หรือ เห็นป่วยนิดเดียวก็ต้องไปหาหมอไม่ใช่หรือนะคะดังนั้นนะคะไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองเจ็บป่วยเพื่อสั่งสอนลูกนี้ก็ไม่มีนะคะพี่น้องนั้นเนี่ยบางทีความคิดของเราก็แปลกๆนะที่เราคิดว่าเรายอมรับสภาพการป่วยของเราเราคิดว่านี่เป็นการตีสอนเลยของพระเจ้าเลยไม่มีนะพี่น้องการจะป่วยมาจากมาี่อเมนไหมคะพี่น้องไม่ได้มาจากพระเจ้าอย่ารับเอาไว้ในชีวิตของท่านนะ การเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นการโจมตีจากความมืดนะเพื่อจะฉุดลั้งเราจากการเดินกับพระเจ้าเพื่อจะฉุดลั้งเราจากการทําการดีบางอย่างเพื่อเราจะท้อถอยใจไปเพื่อเราจะไม่มั่นใจในบางเรื่องเพื่อเราจะไม่ได้ทําการของพระเจ้ายกตัวอย่างแค่นโควิดเนี่ยพี่น้องเห็นไหมพอโควิดมาก็ฉุดลั้งเราสามัคคีรทมก็ไม่ได้โบสก็ไม่กลัามาอะไรยี่นะก็ไปกันใหญ่เลยนะพี่น้องนี่ก็คือว่า การเจ็บป่วยนั้นมาจากความมืดมาจากมารเพื่อฉุดล้งเราจากแผนการอันดีที่พระเจ้าทรงมีไว้สำหรับเรานั่นเองนะคะในข่าวดีก็คือสิ่งเลวร้ายที่มารพยายามใส่เข้ามาพระเจ้าต้องการเอามันออกไปเอเมนไหมพี่น้องดังนั้นเราต้องไม่รับเข้ามาและมั่นใจพระเจ้าอยากเอามันออกไปด้วยนะ,ะพระเจ้าจะช่วยท่านออกไปเมืท่านร้องทูลขอต่อพระองค์เอเมนไหมคะ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามะเร็งเอเมนไหมคะฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าโรคหลอดเลือดหัวใจฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเบาหวานหรือไมเกรนฤทธิ์อำนาจพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าโรคปวดหลังของท่านฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าโรคมะเร็งเม็ดเลือดโรคซึมเศร้าใบโพล่าหรือสารเสพติดเอเมนไหมพี่น้องดังนั้นเราต้องเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าโรคภัยต่างๆที่นัานเป็นนั้นกําลังถูกขจัดออกวันนี้นะคะ บางท่านอาจจะหายทันทีเหมาที่บอกบางท่านจะหายทีละเล็กทีละน้อยนะคะและหายสนิทในวันหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะพี่น้องเพื่อถาวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าหลายครั้งที่เราเป็นนานๆเนี่ยแล้วเราหายนะพี่น้องคนคนจะรู้เลยว่าไม่ใช่มาจากหมอไม่ใช่มาจากนะความพยายามของเราต้องเป็นพระเจ้าล้วนๆเอเมนไหมพี่น้อง นี่คือยิ่งนานวันนะท่านต้องรู้ว่าการหายสนิทกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเอเมนไหมพี่น้องท่านร้องทูลพระเจ้าและเริ่มต้นขอบคุณได้เลยพระเจ้าจะทรงรักษาท่านตลอดเวลาท่านอยู่ในโลกท่านควรจะเป็นคนที่สุขภาพแ,แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยนะคะพี่น้องนี่คือทุกวันให้เราขอบคุณพระเจ้าว่าเรากําลังดีขึ้นและจะหายดีเอเมนไหมคะให้เราบอกกับโรคภัยท่านเป็นอยู่วันนี้หลายท่านอาจจะเป็นโรคภัยบางอย่างให้บอก นะกับโลกภัยที่เป็นอยู่นะด้วยกา 1, 2, 3, ัาหนึ่งสองซ้ำเจ้าจะไม่ชนะข้าเจ้าไม่สามารถหยุดข้าจากการก้าวไปในพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าที่อยู่ในข้ายิ่งใหญ่กว่าเจ้าต้องบอกอย่างนี้นะพระพีเขียนเลยว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกคือมารนะนั่นเราต้องมั่นใจว่า โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะการเจ็บป่วยนั้นเป็นการกระทําของศัตรูนั้นอย่ารับเข้ามาร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่อยู่ในชีวิตนะคะนั้นเราจึงไม่ได้เป็นคนป่วยที่พยายามหายป่วยแต่เราเป็นคนสุขภาพดีที่กำลังต่อสู้การเจ็บป่วยอยู่เอเมนไหมพี่น้องท่านเป็นคนแข็งแรงที่ต่อสู้การเจ็บป่วยอยู่นะคะในยากอบบทที่4ข้อ7นะบอกว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป ท่านต้องไม่รับเข้ามาและต่อสู้กับมาและการกระทําของมานะต่อต้านกับการเจ็บป่วยต่อต้านกับมะเร็งต่อต้านกับอาการหลอดเลือดหัวใจต่างๆที่ท่านกําลังประสบนะคะให้หายไปนะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่บอกว่ามีท่าทีไม่ยอมรับโรคภัยเข้ามาในตัวเรานะคะ2.3ต่อมาลักษณะก็คือพระองค์ทรงมีริธานุภาพไม่จํากัด ทรงรักษาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะอันนี้เราก็ไม่ค่อยสงสัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ทรงระบายลมปราณเข้ามาเราจึงมีชีวิตไม่ใช่หรือใช่ไหมที่เราหายใจได้เนี่ยเพราะพระเจ้านะพี่น้องไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจหรือเพราะว่าที่นี่มีออกซิเจนนะพระเจ้าเป็นผู้ระบายลมปราณเราจึงมีชีวิตนะคะและเวลาของเราได้ถูกกาหนดไว้ในพระตำหรับของพระองค์แล้วนะคะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะตัวอย่างของหญิงหลังโกงนะคะ เขาหลังโกงแปว่าบัาจะขี้โกงนี่นะยิงหลังค่อมนะคะพระมามผีเขียวยิงหลังโกงนะมาได้18ปีนะหญิงคนนี้หลังโคง้งอ18ปีไม่สามารถยืดตัวให้ยืนตรงได้นะคะในลูกา13ข้อ1 0 1ถึงบอกว่าพระองค์กําลังทรงสั่งสอนอยู่ในธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสบาตโตและมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงทําให้เป็นโรค18ปปีมาแล้วหลังโกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียก เข้ามาและตัดกับเขาว่ายิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทนายน,นั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าแต่มีกําหนดเ,เขียนต่อมาว่าพอพระอ,องค์รักษาหญิงคนนี้ให้หายโรคปุ๊บเนี่ยนายธรรมสาลาเห็นปุ๊บก็ทำนีเลยนะคะว่ามารักษาวันอื่นได้ไหมมีตั้งหวันทําไมรักษามารักษาวันสบาโตไม,ไม่ควรนะคะพระเยซูจึง ตอบเขาในลูก,กา13ข้อ16ต่อมานะคะว่าฝ่ายผู้หญิงผู้นี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันสบาโตนี่พระเยซูบ,บอกฉันเลยว่าหญิงหลังโกงคนนี้เกิดจากการเป็นไงฮะถูกจำจองด้วยซาตานผูกมัดมา18ปีและที่สำคัญหญิงคนนี้ เป็นเชื้อสายของอับราฮัมฮาเลลูยาพี่น้องนี่คือนะหากวันนี้ท่านเป็นเชื้อสายอับราฮัมท่านก็จะควรจะรับการปลดปล่อยจากการผูกมัดของซาตานไม่ใช่หรือเอเมนไหมพี่น้องนะคะการบอกว่าเป็นเชื้อสายของอับราฮัมนั้นก็หมายถึงว่านะคะเธอนั้นจะได้รับพันธสัญญาเช่นเดียวกับที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมคือพันธสัญญาดีรันต่างๆนะคะซึ่งเราปัจจุบันสามารถที่จะ ได้รับพันธสัญญาน,นั้นได้หากวันนี้ท่านยังไม่รู้จักพระเจ้า,าท่านเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเยซูริสต์ในชีวิตงท่านท่านถูกนับเป็นพงพันอับราฮมัมและประโยคนี้ก็เป็นของท่านด้วยคือหญิงผู้นี้เป็นพงพันธ์อับราฮมัมไม่ใช่หรือไม่ควรหรือที่จะปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการผูกมัดของซาตานเอเมนไหมพี่น้องนั้นวันนี้ท่านหากท่านเป็นผู้เชื่อพระเจ้า ท่านได้รับการปลดปล่อยแน่นอนเมื่อท่านขอกับพระเจ้านะท่านสมควรได้รับการปลดปล่อย18ปีนะดูเหมือนเป็นเวลานานนะการเป็นโรคหลังโค้งงอ18ปีดูภายนอกคือดูไม่น่าดูใช่ไหมเป็นคนหลังค่อมเธออาจจะรักษากับหมอมามา,มากมายนะปวดหลังปวดเอวมามา,มากมายนะแต่ไม่หายจนเธออาจจะคิดว่าเป็นโรคถาวรของเธอนะคะแต่วันนี้พระเยซูส่งมารักษาเธอให้หายดีดังนั้นวันนี้ถ้าท่านเจ็บป่วยสิ่งใด ไม่สําคัญว่าท่านป่วยมานานแค่ไหนนะคะพระเจ้าสามารถรักษาท่านได้เอเมนไหมคะพี่น้องนั่นก็คือเธอได้รับสิทธิทอันชอบธรรมอันเนื่องจากพงพันของเธอวันนี้ท่านสามารถได้รับสิทธิทอันชอบธรรมนี้ได้เนื่องจากท่านเป็นลูกหลานอับราฮัมด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอเพียงท่านนั้นเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะคะท่านก็มีสิทธิ์ในพันธสัญญาของพระเจ้าที่ตกทอดมาทางอับราฮัมเช่นเดียวกันนะคะ 2.4ต่อมานะคะพระเจ้านะทรงมีพระน,นามว่าเยโฮวาราฟาเรียวลาฟาหมายถึงพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐของเจ้าโอพี่น้องนะคะาวดีอันคือท่านมีพ่อเป็นหมอโอสบายเลยนะพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐของเจ้านะนั่นคือพระเจ้ามีพระน,นามว่าผู้ทรงบำบัดรักษาท่านสามารถขอพระเจ้าได้นะคะนั่นคืออ่สาสี่ประการนะคะที่ทําให้ท่านมั่นใจในพระรักษาพระเจ้านะคะ ดังนั้นนะคะให้วันนี้นะคะจริงๆมีต่อนะคะพี่น้องแต่สรุปแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องคือท่านต้องมั่นใจในการรักษาของพระเจ้าการเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าเองเลยพี่น้องพระเจ้าประทานสิ่งดีแก่ลูกของพระเสมอพระเจ้าต้องการให้เรามีสุขภาพแข็งแรงให้เรานั้นขอบคุณพระเจ้าที่การรักษากําลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรามีอิสรภาพจากการเจ็บป่วยกําลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราชัยชนะกําลังเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน สุดท้ายนี้ให้เรามีการได้อ้ฐานด้วยกันนะคะฮาเลลูยาพี่น้องให้เรามีการได้ตอบสนองกับพระเจ้านะธิษฐานกับพระเจ้าและให้เราเชื่อในพระเจ้าว่าเพราะข้าแต่พระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระองค์ปรารถนาจะรักษาข้ามของทั้งหลายโอ้ขอพระเจ้าให้ตลอดวันคืนชีวิตของเราในโลกนี้เราจะมีชีวิตอ,อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษาเย,ยาีย ผู้ที่มีโครคภัยไข้เจ็บนั้นให้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องให้เรามีลุกขึ้นยืนแล้วก็นมัสการเพลงนี้ออกด้วยกันด้วยความเชื่อพระเจ้าทรงทําการในผู้ที่มีความเชื่อหมายสาคัญจะติดตามผู้เชื่อไป